ก็ชอบอะไรที่มันเผ็ดเผ็ดนะเยอะๆเผ็ดเผ็ดจัดจ้านแต่ว่าเราเคยเห็นแต่ก็ใส่พริกไทยใส่กะเพราน้อยๆเนาะแต่เราไม่เคยเห็นว่าใส่กะเพราเยอะๆมันเป็นยังไงแต่เคยไปที่หนึ่งที่เขาแบบเขาใส่ให้เยอะมากเลยแต่ว่ามันก็ไม่มีปัญหานะมันก็อร่อยดีอ่ะมันผัดติดงูอ่ะเห็นไหมเขาใส่แบบกะเพราเยอะมากเลยเขาจะใส่แบบเครื่องเยอะมากเลยถ้าอย่างนั้นมันกินไม่ได้ไงไม่ดับวันนี้ก็น้องสาวนะครับผัดกะเพราให้ทานนะครับเพราะว่าน้องสาวก็จะพรุ่งนี้28เนาะ29น้องสาวก็เดินทางแล้วเข้ากรุงเทพนะครับเพื่อที่จะไปที่คืนใช่ไหมครับบินกลับประเทศนอร์เวย์นะคะก็ไม่รู้ว่าปีหน้าเนี่ยจะได้กลับมาอีกหรือเปล่านะครับก็คอยดูกันไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าทุกคนก็ต้องทำงานแล้วต้องเดินหน้าต่อไปแต่ก็ได้มาใช้ชีวิตร่วมกันประมาณ 2-3 เดือนประมาณนิดนึงนะคะมาแฮปปี้นะคะอย่างน้อยก็มีที่ที่เราจะได้มาอยู่ด้วยกันได้อะไรกันได้หรือพื้นที่ที่หนึ่งนะคะสวยมีเป็นพื้นที่พักผ่อนนะคะสำหรับครอบครัวของเราที่มาอยู่กับแม่ให้แม่มาอยู่บ้านหลังนี้นะคะสร้างบ้านให้ท่านอยู่มีรถให้ท่านขับมีเงินเดือนให้ท่านใช้แล้วก็คุณแม่ก็ไม่อยู่นิ่งเนาะปลูกโน่นปลูกนี่ทำคือเรามาอยู่ที่นี่ใหม่ๆเนี่ยคือไม่มีต้นไม้เลยนะใช่ใช่ไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรเลยนะคะใช่แล้วก็คุณแม่ปลูกทุกต้นนะคะลงทุกต้นแล้วก็รดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลจนว่ามันเกิดเป็นสีเขียวในพื้นที่ตรงนี้นะคะดังนั้นพื้นที่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่แบบเราต้องรักษานะรักษาจนว่าเราไม่ได้อยู่บนโลกนี้ละอย่างน้อยก็ให้มันสิ้นสุดที่ยุคเรายุคก่อนจากนั้นก็คนมีบุญมาอยู่ต่อก็สุดที่เขาจะจัดการไปแต่ว่าพวกเราก็มีหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สมบัติมรดกของบรรพบุรุษเอาไว้อย่างเช่นที่ดินของพ่อนะคะแล้วก็ทรัพย์สมบัติของคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเหมือนกับเราได้อยู่ใกล้ท่านอะไรท่านอะไรประมาณนี้ก็พวกเราก็คิดว่าแต่ละปีได้มาอยู่ร่วมกันกับครอบครัวแล้วก็มาทำอาหารด้วยกันแล้วก็อยากกินอะไรถามแล้วก็ทำให้กันอย่างเงี้ยเราก็ส่วนมากเรามักไม่ค่อยได้ซื้อนะเราจะทำให้กันกินมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาทำน้องสาวนี่เขาก็โชว์ฝีมือนะคะอยากให้พี่ได้ทานฝีมือนะคะเพราะว่ายะโสธรเองก็จะกลับเย็นนี้นะคะทานอาหารเสร็จแล้วก็จะกลับนะคะแล้วก็น้องสาวก็เตรียมตัววันที่29ก็เดินทางกลับก็คงจะก็ต้องขอบคุณออนไลน์อีกแล้วเนาะขอบคุณ YouTube Facebook นะที่ทำให้โลกใบนี้มันแคบแล้วก็ทำให้เราได้เห็นว่าน้องเราอยู่ตรงไหนหน้าตายังไงสมัยแต่ก่อนไปนั่งรอโทรศัพท์แบบบอกว่าจะโทรมาใหม่3แบบรอ 3-4-5 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเป็นต้นนะคะนั่นแหละถึงจะได้คุยกับครอบครัวคิดถึงนู่นนี่นั่นอะไรแต่ทุกวันนี้คือผ่านมือถือกันเลยนะคะแล้วก็แชทหากันเมสเซจหากันโน่นนี่นั่นหรือก็คุยกันได้นะคะกลายเป็นโลกแคบไปนะคะแต่สิ่งที่ทำให้กันได้อะไรกันได้ก็คือถามไถ่สารทุกข์นะคะแล้วก็ทำอาหารให้กันทานแล้วก็ทานด้วยกันแล้วก็มองหน้ากันแล้วก็ต่างคนก็ต่างสู้ชีวิตกันต่อไปนะสู้ชีวิตกันต่อไปนะคะแต่ก็ไม่ทิ้งกันเพราะเราเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรกันก็จะไม่ทิ้งกันจะอยู่ด้วยกันนี่แหละค่ะเป็นครอบครัวอะไรก็จะอยู่ใกล้กันไปมาหาสู่กันโน่นนี่นั่นค่ะ